ถึงคณะนิเทศแล้วค่ะก็เดี๋ยวรอเวลาเข้าไปเรียนนะคะมีเรียนตอนเที่ยงมีน้องหมานอนอยู่ด้วยก็เดินมาเข้าสตูเอ้ยไม่ใช่เดินมาทางเข้าด้านล่างนะคะอันเนี้ยเป็นสตูดิโอตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น4นะคะอยู่ข้างในอย่าง6 7 8เรียงกันรอคันใหม่วิแต่คันใหม่ก็รออีกนานนะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปซื้อชุดนักศึกษานะคะเดี๋ยวมองหาร้านก่อนร้านที่เราจะไปตรงข้างๆป้ายที่มันเขียนว่าโซนยานะคะเปลี่ยนที่ตรงนี้ข้ามถนนยากมากมันใกล้ๆกับทางออกมหาลัย
อนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะเกี่ยวกับที่มาให้แฟนของอีกอย่างนึงเดี๋ยวก็จะเดินไปดูตรงแยกนี้3แยกนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรก็จะกลับเพราะว่าต้องไปซื้อพวกผลไม้เพื่อนเกินเป็น4แยกไม่นานอะแยกมหาลัยตรงนี้เป็นหน้ามอนะคะแล้วก็มีน้องหมาน่ากลัวมากเลยยิ่งไปก็เดี๋ยวจะเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนนะคะแล้วก็จะลงไปซื้อพวกอุปกรณ์ของใช้ในหอต่างๆนะคะห้องน้ำถึงแล้วตรงนี้มุมนี้ก็จะเป็นที่ไว้ iPadมุมทำการบ้านจะอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโปรงที่ซื้อมาก็จะเอาไว้ก่อนเพราะว่าจะลงไปถือของอย่างอื่นอยู่เสร็จเรียบร้อยไปก่อนจะไปจะเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพราะว่าใส่เดินเนี่ยตัวนี้ใส่เดินมาทั้งวันแล้วเจ็บเท้านุ่มมุนรองเท้าอยู่ฝั่งนี้จะเปลี่ยนเป็นคู่ใส่เหลืองก้อนนี้เก็บเข้าไปเลยถุงเท้าอันนี้เข้าไปเลี้ยงให้เป็นระเบียบติ๊กโต้ติ๊กโต้ติ๊กโต้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะใส่รองเท้านี้ไปเกือบลืมคีย์การ์ดไปไม่ลืมขี่กะแต่ลืมกระเป๋าเงินเป็นไงโอ้ยรอบนี้ไม่ลืมอะไรแล้วซื้อของเ
รถเดือนนี้เข้ามายังไม่หมดรอบแต่ล้อทางบินเข้ามาไม่เป็นไรนะคะทางบินมันก็จะถึงเร็วกว่าเดี๋ยวก็ขอเลือกของก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้ทิชชู่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นก็จะดูเป็นไม้ถูพื้นไปด้วยก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาหยิบเอาขั้นตอนสุดท้ายดูดูผ้าเช็ดเท้าเดี๋ยวดูผ้าเช็ดเท้าด้วยมาดูหมวกคลุมผมกันนี่เลยตอนนี้คุมผมกระต่ายแล้วก็แมสอันนี้น่าจะเป็นสีดำก็เอาเป็นสีชมพูไปเลยละกันนะหยิบเลยค่ะจะเป็นของที่เราลงไปซื้อเมื่อกี้นะคะนี่เยอะแยะเลยตรงนี้ร้านหน้าหอนะคะตอนนี้ก็แปลงร่างเปลี่ยนชุดมาเป็นชุดนี้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะไปดูปลั๊กพ่วงที่เซเว่นแล้วก็ไปทิ้งขยะที่หน้าลิฟต์นะคะรู้ไหมทำไมต้องไปซื้อปลั๊กพ่วงก็เพราะว่าแบบเนี่ยมันมีแค่แบบ2รูอันเนี้ยก็แบบเสียบปลั๊กตู้เย็นไม่เสียบก็ไม่ได้เราต้องพ่วงไปแบบเนี่ยเอามาไว้ใต้เตียงตรงเนี้ยหัวเตียงคือไม่มีปลั๊กไฟไม่มีอะไรเลยเอาขยะมาทิ้งนี่เลยแล้วก็จะลงไปหาดูปลั๊กไฟต่อนู่นเซเว่นเดี๋ยวเราจะเดินไปเซเว่นกันจะเดินสับขาเร็วๆหน่อยเพราะว่ามันตอนนั่งคิวสับขาเร็วก็ถึงเร็วเหมือนกันนะไปตรงปลั๊กไฟมันจะมีปะเนี่ยมันมีแบบนี้แต่ว่าสายมันสั้นเกินไปไม่ถึงหัวเตียงนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปดูร้านใหม่ตอนนี้ก็ออกมาจากเซเว่นแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปดูมินิมาร์ทของเขานี่เดี๋ยวรอให้รถผ่านไปก่อนนะคะก็เผื่อมันมีนะคะซื้อเรียบร้อยค่ะเมื่อกี้ตอนไปเลือกของไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเผื่อเขาไม่ให้ถ่ายนี่น้ำยารีดผ้ากับปลั๊กพ่วงก็จะเดินกลับที่เดิมเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามเซเว่นนู่นหออยู่ทางนู้นตอนแรกว่าจะมานั่งอัปเดตนะคะเพราะว่าแบบเนี่ยเวลาดาวน์โหลดไม่ใช่นี้มันจะขึ้นแบบนี้เหมือนเราต้องไปอัปเดตใน Safari
สำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะนี่ก็รีบพาเสร็จก็ว่าจากน้ำนอนที่ไม่ได้เปิดคลิปวันนี้เพราะว่ารีบอ่ะหนึ่งเลยคือลงไปข้างล่างช้าอีกแบบ5นาทีรถจะออกแล้วแบบนี้ก็คือเปิดคลิปไม่ทันแน่ๆเลยตอนแรกกะว่าจะนั่งแบบเปิดคลิปข้างบนห้องก็คือแบบไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่ทันเวลาเรียนอันนี้คือไปรอบ 11:15 เมื่อเช้า